วันนี้ป้าพักสายตาไปเจอต้นกล้วยซึ่งมีกล้วยเครือใหญ่อยู่เลยค่ะก็เลยแวะถามเขาว่าขอซื้อได้ไหมแต่เชื่อไหมคะสิ่งที่ป้าได้ก็คือน้ำใจเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะเขาบอกตัดไปเลยค่ะตัดไปเลยเขาก็ใจดีให้ป้ามา2หวีเนี่ยค่ะหวีหนึ่งออกหามๆยังไม่สุกดีแต่ส่วนอีกหวีหนึ่งยังเขียวปี๋อยู่เลยเยอะขนาดนี้ป้าจะกินคนเดียวหมดได้ยังไงป้าก็เลยคิดว่าวันนี้ป้าจะทำกล้วยบวชชีเก็บไว้กินได้หลายๆวันไงคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากของหวานดังนั้นวันนี้ครัวชั้นสูงของเราจะทำกล้วยบวชชีกันค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารสวัสดีค่ะนี่ป้าป้อมนะคะไม่ใช่เชฟป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงสูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenเราเริ่มต้นจากการต้มกะทิก่อนอย่างว่าล่ะค่ะอยู่คอนโดป้าคงเก็บกะทิสดไว้ไม่ไหวป้าก็เลยต้องใช้กะทิสำเร็จรูปแต่ก็อย่าเลือกกันชุยๆนะคะกะทิสำเร็จรูปที่ดีจะต้องมีกลิ่นรสใกล้เคียงกะทิสดที่สุดนั่นคือเป็นกะทิที่ไม่มีไขมันทรานส์ที่เกิดจากระบบอุตสาหกรรมทั้งหลายนะคะและที่สำคัญมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้กะทิน้อยเราก็ใช้ขวดเล็กวันนี้เราจะใช้กะทิขนาดกลางเราก็ใช้ขวดกลางหรือทำหม้อใหญ่ด้วยกะทิกล่องใหญ่ไปเลยก็ได้ค่ะสังเกตไหมว่าวันนี้ป้าเลือกใช้กะทิกลิ่นธรรมชาติเพราะป้าไม่ชอบกล้วยบวชชีที่มีกลิ่นควันเทียนแต่ป้าก็จะใช้เพื่อนเก่าของเรานั่นคือใบเตยนั่นเองค่ะใบเตยที่ล้างแล้วนะคะหักบิดแล้วก็ผูกเข้าด้วยกันอย่าลืมนะคะบีบให้แตกซะก่อนใบเตยจะได้มีกลิ่นแล้วใส่ลงไปในหม้อต้มเลยค่ะสำหรับกะทินะคะที่เราจะเอามาทำขนมเนี่ยป้ากลัวว่ามันจะหนักแน่นเกินไปอย่างเมื่อกี้นี้ป้าใช้กะทิประมาณ2ถ้วยป้าก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปอีก1ถ้วยทำไมเหรอคะเวลาเรารับประทานขนมถ้ากะทิเข้มข้นเกินไปมันอิ่มเร็วค่ะก็ป้าอยากกินเยอะๆอ่ะระหว่างรอกะทิเดือดนะคะเรามาจัดการกับกล้วยน้ำว้าของเราค่ะนี่ขนาดหามๆนะยังปอกไม่ค่อยจะง่ายนักเลยต้องใช้มีดช่วยกรีดค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะถ้าเป็นกล้วยหวีสีเขียวๆอย่างนี้ต้มกล้วยซะก่อนต้มทั้งเปลือกแล้วถึงจะปอกง่ายขึ้นค่ะส่วนกล้วยน้ำว้านะคะป้าจะหั่นแบบที่ป้าเคยรับประทานมาตั้งแต่เด็กๆนั่นคือผ่าครึ่งตามยาวลงไปก่อนและตัดครึ่งอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะแช่ลงในน้ำเพื่อล้างเศษฝุ่นที่ติดมากับเปลือกและผ่านมือเราไปที่เนื้อกล้วยแต่ที่สำคัญนะคะถ้าทำได้ลอกเยื่อที่เป็นเส้นของเขาออกซะก่อนเพราะตัวนี้ล่ะค่ะเมื่อกล้วยสุกแล้วมันจะดำบางบ้านนะคะหั่นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะดังนั้นป้าจะให้ทุกคนเลือกเอาว่าชอบแบบไหนค่ะ
เมื่อเราปอกกล้วยเสร็จนะคะกะทิก็เดือดพอดีทำไมถึงเดือดช้าเพราะว่าป้าใช้ไฟกลางค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะการทำขนมเราต้องระวังที่สุดไม่ให้กะทิแตกมันค่ะกะทิต้มแล้วกับใบเตยป้าจะใส่กล้วยที่เราหั่นเตรียมไว้เลยค่ะขนมที่ต้มกับกะทิคนไทยมักจะใช้คำว่าบวชเช่นเราบวชกล้วยบวชฟักทองบวชเผือกบวชมันนั่นหมายความว่าผลไม้หรือหัวอะไรก็ตามที่เราต้มกับกะทิและน้ำตาลเป็นขนมหวานพื้นของไทยค่ะและคำว่าบวชสะกดด้วยดอเด็กนะคะแต่ในขณะซึ่งกล้วยบวชชีป้าว่าคงเป็นเพราะความขาวนี่แหละค่ะเขาก็เลยยกให้เป็นชีดังนั้นจึงใช้บวชชอช้างค่ะสังเกตไหมคะว่าป้าใส่กล้วยลงไปในกะทิเปล่าๆโดยที่ยังไม่ใส่น้ำตาลนี่คือหลักของการทำขนมอย่างหนึ่งถ้าเราใส่น้ำตาลไปตั้งแต่แรกมันจะรัดผิวของสิ่งต่างๆที่เราใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นเผือกเป็นมันจะทำให้สุกยากค่ะดังนั้นป้าเลยต้มกล้วยกับน้ำกะทิให้สุกเท่าที่ป้าต้องการก่อนแค่ต้มกล้วยกับกะทินะคะก็หอมมากแล้วเป็นกลิ่นหอมมันนุ่มนวลนี่ล่ะค่ะเป็นขนมหวานที่เหมาะสมกับคอนโดที่สุดแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากล้วยที่เราใส่ลงไปต้มในกะทิใช้ได้หรือยังป้าใช้วิธีง่ายๆค่ะไม้จิ้มฟันในบ้านนี่แหละค่ะจิ้มลงไปเลยโอ้โหสุกนิ่มอย่างใจป้าต้องการแล้วคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะมาปรุงรสกันแล้วค่ะการปรุงรสของป้าในวันนี้นะคะง่ายนิดเดียวเองป้าปรุงรสอยู่3อย่างนั่นคือน้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวให้ความหวานและให้กลิ่นหอมส่วนที่2คือน้ำตาลทรายเพราะว่าน้ำตาลทรายจะให้ความหวานที่แหลมขึ้นมาและนี่ค่ะขาดไม่ได้เลยเกลือจำได้ไหมคะป้าป้อมเคยพูดเสมอว่าการใส่เกลือลงไปในของหวานทำให้ของหวานอร่อยขึ้นเราไม่ได้ใส่ให้เค็มนะคะใส่เพื่อดันให้รสหวานหวานมันขมขึ้นค่ะป้าป้อมจะเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโนดลงไปก่อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องการเป็นส่วนถ้วยตวงนะคะป้าใส่ไปประมาณ1ถ้วยตวงค่ะจากนั้นนะคะป้าจะเติมน้ำตาลทรายเพื่อให้รสหวานแหลมขึ้นอีกค่ะป้าใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณ2ช้อนกินข้าวตอนนี้นะคะให้ชิมว่าหวานพอใจหรือยังสำหรับป้าป้าไม่กินหวานมากอายุขนาดนี้แล้วเจอกล้วยเจอกะทิก็มากพอแล้วนะคะให้แค่พอหวานปะแล้มปะแล้มแต่ป้าว่าหวานของป้ามันยังไม่อร่อยค่ะตัวช่วยที่สำคัญของเราที่ทำให้ขนมหวานอร่อยขึ้นป้าจะใส่เกลือป่นลงไปนะคะป้าไม่ชอบรสหวานมากเพราะป้าขี้เกียจไปคุยกับหมอไปเจรจาต่อรองกันเรื่องน้ำตาลในเลือดไม่ดีค่ะไม่สนุกเลยแต่ถ้าใครไม่มีปัญหานะคะอยากกินหวานเท่าไหร่ก็เพิ่มลงไปได้ค่ะกล้วยบวชชีของป้าเครื่องปรุงรสมีแค่นี้น้ำตาลตะโนดน้ำตาลทรายเกลือแค่นี้จริงๆค่ะแต่นี่แค่เครื่องปรุงรสนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทำแกงบวชหรือกล้วยบวชชีของเรานั่นก็คือกะทิค่ะเ
พียงแค่นี้นะคะอย่านึกว่าครัวชั้นสูงสอนแค่กล้วยบดชีง่ายๆเชื่อมั้ยคะว่าจากนี้ไปทุกคนจะบวชทุกอย่างได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นฟักทองมันเผือกกล้วยมันก็มีสารพัดสีให้เลือกดังนั้นเมนูแกงบวชเป็นของหวานของคุณได้ตลอดเดือนเลยค่ะสำหรับป้านะคะหวานอ่อนๆเป็นที่พอใจแล้วป้าก็ปิดไฟอย่าลืมนะคะลิ้นใครลิ้นมันความชอบของใครของมันชอบหวานกว่านี้ชอบเค็มกว่านี้เพิ่มรสได้ตามสบายเลยค่ะกล้วยน้ำว้าของไทยเนี่ยนะคะเป็นของดีนะจำได้ไหมตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราได้กินกล้วยเป็นอาหารอย่างแรกเลยที่พ่อแม่ให้เราชิมให้เรากินนอกจากนมทำไมเหรอคะกล้วยเนี่ยโพแทสเซียมสูงย่อยง่ายให้พลังงานแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่หลายๆคนยังไม่ทราบกล้วยช่วยให้เราอารมณ์ดีได้ด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะกล้วยบดชีฉบับง่ายๆของป้าป้อมป้าชิมรสชาติจากในหม้อว่าใช้ได้หรือยังแต่ตอนนี้ป้าจะกินจริงจังแล้วนะคะหิวค่ะสักคำไหมคะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ